สำหรับวันนี้เรามาซ่อมเรือนใหม่ Isuzu D-Max ของคุณพี่โอ๊ตนะครับของคุณพี่โอ๊ตนำมาซ่อมด้วยอาการเข็มไม่กวาดนะครับแล้วก็ทิป AV ติดกันเลยปุ๊บ1ครั้งนะครับเข็มจะขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ค้างเลยแล้วก็จะเป็นทิป AB นะครับสังเกตนะครับทิป A กับ B ค้างกันเลย 0.18 โวลต์และก็3โวลต์นะครับ0โวลต์ครับและก็0โวลต์นี่จริงๆต้องเป็น5โวลต์นะครับถ้า0โวลต์0โวลต์สวัสดีครับเจอกันกับผมช่างพงสำหรับวันนี้เรามาซ่อมเรือนใหม่ Isuzu D-Max ของคุณพี่โอ๊ตนะครับของคุณพี่โอ๊ตนำมาซ่อมด้วยอาการเข็มไม่กวาดนะครับแล้วก็ทิป AB ติดกันนะครับเข็มใช้งานไม่ได้กับทิป AB ขึ้นพร้อมกันเลยคุณพี่ขับรถมาจอดหน้าร้านเลยอยู่อำเภอบ้านนาเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะครับมาต่อขาจ่ายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายของผมได้จะประมาณไหนนะครับไปรับชมกันมาดูกันนะครับคุณพี่โอ๊ตผมได้ถอดเมนบอร์ดมานะครับแล้วก็ต่อขาจ่ายไฟเข้ากับเรือนใหม่แล้วนะครับเปิดสวิตช์กันเลยปุ๊บ1ครั้งนะครับเข็มจะขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ค้างเลยแล้วก็จะเป็นทิป AB นะครับสังเกตนะครับทิป A กับ B ค้างกันเลยแล้วก็เทสไม่ได้ปรับแสงไม่ได้นะครับเอาหมดเทสก็ไม่ได้นะครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะถอดเมนบอร์ดออกมาวัดไฟกันครับไปทำกันมาดูกันนะครับคุณพี่โอ๊ตผมถอดเมนบอร์ดเรือนใหม่ออกมาแล้วนะครับแต่เราจะเปิดสวิตช์กันเปิดสวิตช์ไฟแบตสังเกตนะครับผมเปิดไฟแบตของคุณพี่กินแบตเตอรี่อ่อนๆ นะครับไฟตรงนี้ติดค้างอยู่เลยครับตรงสีแดงเห็นไหมครับมันติดค้างอยู่เลยเปิดสวิตช์ไฟติดพร้อมกันหมดเลยสังเกตนะครับไม่ได้เป็นสเต็ปนะครับจะประมาณว่าดูใหม่นะครับเปิดกุญแจเปิดปุ๊บไฟจะไม่ติดเป็นสเต็ปนะครับจริงๆต้องแดงฟ้านะครับแล้วก็เหลืองติดนะครับพอเหลืองติดก็ฟ้าดับแล้วก็ขาวติดประมาณนี้ติดพร้อมกันหมดเลยโอเคครับไม่เป็นไรเราวัดไฟกันจากตำแหน่งขาเข้าตำแหน่งนี้ 10.96 โวลต์ครับผ่าน IC Vicolate ออกมา5โวลต์ต้องมี5โวลต์ที่เกตตำแหน่งนี้ 0.18 โวลต์และก็3โวลต์นะครับ0โวลต์ครับและก็0โวลต์นี่จริงๆต้องเป็น5โวลต์นะครับถ้า0โวลต์0โวลต์ตำแหน่งนี้นะครับ0.17 โวลต์แล้วก็ 2.1 โวลต์ครับแล้วก็0โวลต์ครับ0โวลต์ 2.1 นะนี่ก็ตกไปเยอะมากครับอันนี้0โวลต์ครับแล้วก็0โวลต์ตำแหน่งนี้2.1 โวลต์แล้วก็0.1 โวลต์นี่ก็ตกไปเยอะมากครับอันนี้ 2.1 โวลต์แล้วก็ 0.17 โวลต์0โวลต์ครับแล้วก็0โวลต์ครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะไล่ไฟจากขาที่มี 2.1 โวลต์ไล่กลับไปหา IC Regulate แล้วก็ CPU นะครับไปทำกันมาดูกันนะครับคุณพี่ออสผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์ไฟแบตให้ดูก่อนนะครับไฟแบตเตอรี่นะครับอันนี้ไฟแบตเตอรี่สังเกตกระแสนะครับนะครับไม่กินกระแสเลยโอเคไฟติดค้างไม่มีแล้วนะครับเปิดสวิตช์กุญแจนี่สังเกตเลยนะครับไฟมาเป็นสเต็ปนะครับปิดใหม่นะครับปิดเปิดฟ้าติดแดงติดเหลืองติดขาวติดฟ้าดับโอเคเป็นสเต็ปนะครับวัดไฟกัน 10.98 โวลต์ครับตำแหน่งขาเข้ามาที่เกตเลย 0.17 โวลต์และก็ 4.9 โวลต์อันนี้5โวลต์นะครับ0โวลต์และก็0โวลต์เป๊ะเลยนะครับ 0.170 โวลต์และก็ 4.9 โวลต์0โวลต์แล้วก็0โวลต์นะครับมันก็เป๊ะเหมือนกัน0โวลต์ครับแล้วก็0โวลต์ครับตำแหน่งนี้ 0.162 โวลต์และก็ 4.9 โวลต์อันนี้ก็เป๊ะครับ 0.167 โวลต์และก็ 4.9 โวลต์0โวลต์และ0โวลต์โอเคนะครับเป๊ะเลยนะครับไปแต่เราไปประกอบทั้งหมดกันครับมาดูกันนะครับพี่ออสผมประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแอดจัดเข็มเสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดสวิตช์ไฟแบตกันก่อนนะครับโอเคนะครับเราจะดูกระแสว่ามีไฟติดค้างไหมนะครับถ้าเป็น0000แบบนี้ไม่มีแล้วนะครับเปิดสวิตช์กุญแจเลย
เข็มขัดแล้วนะครับนี่มาดูกันทิป A00 นะครับออดิโอเลขสมกิโลเมตรอยู่ที่194กิโลเมตรนะครับทิป A00 ทิป B00 นะครับปรับแสงได้นะครับโอเคครับดูกันว่าเข็มใช้งานได้ไหมกดสวิตช์กันนี่ครับความร้อนครึ่งนึงนะครับแล้วก็น้ำมันครึ่งนึง105โดยเฉลี่ยครับ 3,000 รอบโดยประมาณนะครับใช้งานได้แล้วนะครับพี่ออสกับผมสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงศ์ที่ทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ออสนะครับที่ไว้วางใจนำดันไม้เราดูแลกันและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรที่ไลน์ผมวิ่งอยู่ตรงคลิปเลยสามารถแอดไลน์ ID หรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับยินดีและคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ